ปีออกไปตัวหนึ่งสองพันกว่าปีของคุณดาวศูนย์มีกี่ตัวสามตัวหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเลขเก้าเลขเก้าเท่ากับ600ปีประมาณศูนย์ศูนย์หกสี่เท่าไหร่964เท่าไหร่624 24เป็น1 2 3 4 5 6 7 8โอ้โหดูสิคุณดาวนี่ความคิดนี่800กว่าปีแล้วไปมาเยอะเหยียบเหยียบโลกมนุษย์แล้ว8,000ละ8,000ละ8,000กว่าปีละส่วนเป็นการกระทำมีอะไรนะ2006ใช่ไหม2006ทั้งหกแล้วก็600ทั้งนี้ละเก้าถ้าบวกกันได้เท่าไหร่5,800จะมันถึง5,800การกระทำ5,800ปีความคิดความคิดอะไรความคิด8,000ปีใครที่เลขศูนย์เยอะๆเนี่ยส่วนมากจะเป็นอะไรนะจะเป็นคนหัวโบราณเต่าล้านปีพวกเนี้ยใช่ไหมมันยุคเนี่ยไอเด็กเนี่ยบางทีหมื่นปีก็มีเด็ก2,000เนี่ยพวกนี้เนี่ยโอ้โหชอบของโบราณโบราณของเก่าไปบ้านเที่ยวบ้านเชียงไปเที่ยวอะไรนะอะไรที่มันโบราณโบราณที่จะทำที่โปรเกตนะใช่สุโขทัยอยุธยาหรือว่าอะไรเมืองเก่าเมืองเก่าเก่าเป็นแม่ใช้ได้สูงเยอะชอบใช่ไหมชอบของเก่าของโบราณแสดงว่าเราเคยมาแล้ว8,000ปีนี่มันยุคราชวงศ์ไหนอ่ะโอ้โหยุคหินหรือเปล่าแล้วก็ความคิดอย่างแล้วสังเกตนะคนเลขศูนย์เนี่ยจะชอบแต่งชุดโบราณโบราณชุดชนเผ่าชุดโบราณโบราณอะไรใช่ไหมเขาบอกว่าเขาใส่แล้วมีแต่คนมองเขาทุกทีเขาใส่เพราะมันมีความสุขอ่ะมันเหมือนกับใช่อ่ะแล้วก็ของเก่าที่เขาตั้งแต่เด็กเรียนจนถึงเรียนมหาลัยจนเลยของเก่าของเลยเขาจะเก็บไว้ตลอดเลยรองเท้าก็ดีชุดก็ดีเขาไม่เอาทิ้งเพราะว่าพวกเลขศูนย์เนี่ยชอบสะสมของเก่าไปเห็นอะไรเจอของเก่าแล้วโอ้อันนี้ของเราเนี่ยคือเราเคยใช้มันนะคือว่านะใช่ไหมมันใช่เลยเนี่ยเราไปเที่ยวที่อะไรนะอย่างเราถ้าเราเป็นพุทธเนี่ยเราไปอินเดียไปเที่ยวพุทธคยาไปสระนาไปพราราสีไปอะไรที่มันมีเหลืออะไรนะติดซากติดพังอะไรไปก็บางคนเนี่ยตาไหลร้องไห้ไม่รู้มันปิติอะไรมันซึมออกมาโอ้มันได้เมื่อก่อนฉันก็นั่งตรงนั้นในปิติฉันอยู่ตรงนั้นนะมันมีความปิติความยินดีน้ำตามันหลั่งไหลมาอาตมาเองก็เหมือนกันนะอาตมาไปที่น่าจะกุสินาราไม่รู้โอ้โหอากาศก็หนาวนะต่ำ10องศาแล้วก็มีแต่จีวรนะโอ้โหไปนั่งสวดมนต์นั่งภาวนาครอบรอบแพทย์ต้นไม้ก็คือมันไม่รู้นักตามันจากไหนไหลแอบเลยนะมันปิติสุขอะไรมันบอกไม่ถูกเลยตอนนั้นนะตอนเป็นเด็กน้อยเนี่ยตอนนั้นเข่งมากเลยเข่งมากแล้วก็เหมือนกันเป็นคือว่าเลขศูนย์เยอะๆเนี่ยคือว่าไปนครวัดไปอียิปต์ไปอะไรประเทศเมืองโบราณโบราณที่แบบเก่าๆผีๆเนี่ยไปไหมยังไปไหนมาบ้างนครวัดหรือว่าเขาพิมพ์ทหารเขาพนมลุ้งอะไรเนี่ยเราไปเที่ยวไปพบหาฮะพนมลุ้งใช่ไหมไปแล้วเขาอ่อนเลยแล้วก็นั่งร้องเฉยๆนั่งร้องเฉยๆเลยไหมเนี่ยเพราะว่าที่พวกนั้นอ่ะมันหลายพันปีมันสร้างมาไม่แน่เราน่าจะเป็นสนมเราเป็นราชนีแล้วเราเป็นอะไรที่เราอยู่ตรงนั้นอ่ะแต่โอ้ทำไมเราเสียดายเนี่ยทำไมเราได้กลับมาที่เราเกิดนี่แหละเพราะว่าศูนย์ศูนย์เนี่ยแล้วก็เด็กสมัยเนี่ยเป็นไงบ้าง เด็ก 2,000 ปีเนี่ยหรือว่าใครมีศูนย์2ตัวเนี่ยส่วนมากจะแล้วว่าอันนี้เป็นมนุษย์ต่างดาวหมดเลยเหรอแล้วมีตัวมนุษย์ต่างดาวดาวไหนไม่รู้ดาวคานดาวอะไรไม่รู้ที่มีศูนย์2ตัวเนี่ยดาวที่มันมนุษย์ต่างดาวมาเกิดแต่ไม่รู้ดาวไหนจะมาก็ไม่ทราบนะสงสัยเขากำลังขี่ยานมาตกหล่นมาปุ๊บจะมาเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะตอนหลังฮะเลขศูนย์เนี่ยความคิดของนาซาเขาไปพบดาวดวงไหนที่สามารถจะขึ้นไปอยู่ได้ใช่ๆนั่นแหละตั้งหลังเนี่ยจะมาเรียนมหาชีวิตเนี่ยอาจารย์ที่สอนมหาชีวิตเลยมีพระองค์ข้างหลังเนี่ยโดนถีบลงมาจะมาว่าใครโดนอาตมาอีกแล้วอาตมาทำไมถึงโดนถีบลงมาอาตมาก็เกาหัวเราโดนถีบลงมายังไงตอนหลังอาตมากลับมาเมืองไทยจะมาถามพี่สาวจะมาที่เมืองอังกฤษถามแม่เยอะแม่เลยแม่
ตอนอาตมาคลอดเป็นยังไงบ้างยมแม่ว่าลูกแรกคนเนี่ยอาตมาคนที่7คลอดยากที่สุดเลยหรือว่าแม่เกือบตายอาตมาก็เกือบตายเหมือนกันทำไมเกือบตายหรือเปล่าเพราะว่าปกติคนอ่ะถึงเดือน8เดือน9แล้วปุ๊บมันจะกลับหัวกลับหางเอาหัวทิ่มลงกระหล่ำแล้วก็ดึงลงมาใช่ไหมแต่อาตมาเนี่ยไม่ยอมกลับยังไงต่อเอาตีนหอกนะคือว่าเอาตีนหอกเขาก็แล้วอาตมาไม่ได้คลอดไม่ได้ผ่าคลอดอะไรหมอตำแยแต่โชคดีหมอตำแยเขามีประสบการณ์โอ้อันนี้มันหัวมันไม่มาเนี่ยปุ๊บก็ดึงขามันเลยจะขย่อเลยดึงขามันปุ๊บออกมาก็ติดตรงไหนติดตรงคอช่องคอเอาไงอ่ะไม่ออกก็คาอยู่นั่นแหละทำไงโอ้เขามีเคล็ดลับหมอตำแยก็บอกให้ยมพ่อว่านุ่นนะไปขึ้นไปบนหุ่นพระจุดทูบจุดเทียนไปขอพรขออะไรพระเนี่ยเสร็จแล้วมาถีบกันแม่มาถีบกันแม่ตรงไหล่หลวงพ่อขึ้นไปขึ้นไปขอพักอะไรก็เสร็จแล้วมาถีบรองเท้าไม่ใช่มาถีบแรงๆมาถีบแรงๆไม่ได้ก็ใครๆมาแตะป๊อกจะมาหลุดออกมาต๊อกเลยโอ้โหหลุดมาไส้อะไรนะโรคอะไรมันพลาดมาเป็นอย่างนี้เลยโอ้โหหมอตำแยว่าองค์นี้ต่อไปนั่นน่าจะเป็นพระเป็นอะไรมาเกิดแล้วตมาเลยก็ในครอบครัวตมา7คนนะ8คนมีชาย4หญิง4บวชพระองค์เดียวสงสัยเนี่ยศึกไม่ได้พอนะถ้าศึกเนี่ยทหารน่าจะไม่รอดนะ เลยก็ตอนเป็นเด็กน้อยเนี่ยเท่าอะไรนะเท่าปัญญาเนี่ยว่าปวดมาเสร็จแล้วจะมาจะมีความเวลาฝันฝันเหมือนกับถูกตกที่สูงเนี่ยตกจากที่บนเนี่ยบนฟ้าลงมาเฮ้ยมันได้มันจะถึงพื้นเฮ้ยสะดุ้งตื่นอ่ะที่ไหนได้เป็นความฝันมาเข้าใจแล้วโดนทีมลงมานี่เองอ๋อเนี่ยแหละเลยเข้าใจอ๋อเนี่ยนะโดนขีดประมาณที่จันทร์อาทิตย์ขยบหลวงพ่อมาถึงนี่ปุ๊บบางทีเนี่ยบางทีเวลาเราไปไหนเรานั่งสมาธิแล้วมันจิตมันลอยมันเหมือนกับสมมติว่านี่เป็นลูกโลกใช่ไหมเอ๊ะเป็นไงครับนี่เป็นลูกโลกเหมือนกับเรานั่งอยู่บนชั้นนี้บนโลกเนี่ยก็มองปุ๊บทำไมญาติเราพี่เราพ่อเราแม่น้องเราทำไมไม่ขึ้นมาสักทีเนี่ยเลยว่าเลขศูนย์เนี่ย303แล้วก็มันเหมือนกับว่าเราอยู่ข้างบนเนี่ยเราสบายจริงนะครับแล้วเราอยากจะลงมาช่วยในโลกมนุษย์ก็เหมือนกับในอันหนึ่งอาจารย์ท่านบอกว่าอะไรเนี่ยเราเนี่ยน่าจะอยู่บนสวรรค์เนี่ยผิดกฎสวรรค์อะไรสักข้อ2ข้อเนี่ยไม่รู้ศีลข้อเท่าไหร่แล้วไม่รู้หรอกผิดกฎสวรรค์เหมือนกับที่อันนั้นหนังอะไรไซส์องค์ไซส์อิ๋วเนี่ยมั้ยครับผิดกฎสวรรค์ก็เค้าเลยที่ลงมาเลยมาทําประโยชน์สังคมมาเลยให้รับใช้อะไรอาตมาก็เกาหัวเงินเนี่ยอาจารย์พูดรู้สึกว่ากับสตอรี่เนี่ยมันคล้ายๆกันเหมือนกันเนี่ยพอทีมของปลาปุ๊บมันดูแล้วอุ้ยกูไม่อยากอยู่แล้วเจอโลกเนี่ยกูจะวิ่งขึ้นไปเอาวิ่งขึ้นไปไม่ทันเขาก็ดึงขาลงมาจนทีมตกลงมาเนี่ยเราก็มาเป็นพระอาจารย์ถนอมที่อยู่ตรงนี้เลยหรือก็เอาห้องอาจารย์หลังเนี่ยแล้วก็รหัส303นี่ใช่ป่ะตอนเด็กเนี่ยเลี้ยงยากใครที่มี303เช่นคุณกาบูลอาตมาคุณอะไรนะคุณดาวเนี่ยคุณอะไรนะคุณเอพวกเนี้ยเกือบจะไม่รอดเกือบตายแล้วสุดท้ายแม่ต้องไปฝากให้หลวงพ่อหรือว่าไปแก้บุญแก้บนอะไรโอ้สุดท้ายรอดมาได้เป็นไหมคุณเอเป็นไหมเสร็จเป็นจะตายไม่ตกน้ำเลยมีไหมเลี้ยงยากเป็นเด็กที่แบบเลี้ยงยากต้องเป็นคนอื่นเลี้ยงใช่ไหมเนี่ยเพราะว่าคุณดาวมีไหมเป็นเหมือนกันใช่ไหมฮะอยู่กับป้าไปอยู่กับป้าใช่ไหมแล้วสมมติคุณการบูนอ่ะเฉียดตายเหมือนกันเห็นไหมเลขที่เนี่ยรอดมาได้ยังไงเพราะว่าสงสัยจะมีเลข7หรือว่าสงสัยจะมีเลขอื่นมาช่วยกำลังที่ว่าเนี่ยคนที่บุญเนี่ยบางทีเนี่ยมันตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้แต่มาตอนเด็กตกน้ำก็ตกแล้วนั่งว่ายน้ำไม่เป็นเพื่อนไปเล่นน้ำหน้าฝนน้ำมันไหลหลากพอไปเล่นเขาทีบจะมาลงกำลังลงจะมาไหลไปโอ้โหดีมีคนเห็นที่คว้ามือจับได้โอ้จะมารอบตรงนั้นนะกินน้ำไปหลายเกือบตายเหมือนกันเนี่ยตกน้ำก็โดนอะไรโอ้โหบางทีชีวิตนี่แหละบางทีเนี่ยบวชเนี่ยดีที่สุดเพราะว่ามันมีจีวรมีอะไรผ้าคลุมมีศีลมีอะไรมาปกป้องรักษาโอกาสที่เราจะเสียชีวิตเพื่อนจะมานะ16คนเนี่ยเรียนป.1 ถึงป.6เนี่ยแทบไม่เหลือแล้วรู้สึกว่าจะเหลือคนละ2คนเลยนอกนั้นตายเรียบหมดแล้วจะมาว่าถ้าจะมาอยู่นะจะมาก็น่าจะไม่รอดแล้วเพราะช่วง3 5 3 6 3 7เนี่ยโรคเยอะไม่ใช่โควิดนะโรคนั้นโรคอะไรโรคเอชเอไอดีเอชเยอะตายกันหมดเกลี้ยงบางคนขาดตัวตายขี่รถเดียวตายเป็นเอชตายบางทีเห็นแล้วสลดใจดีที่เราไปอยู่ในป่าในเขาเราไม่มาเจออะไรนะอะไรโรคยั่วยวนอะไรเลยรอดไปโอเคเลขศูนย์นี่เรามาดูปี
คนที่เกิดปี1999เนี่ย1999 990ถึงปี1999นี่มีไหมมีไหมในนี้มีไหม1999นี่89แล้วมีคุณปางไม่มีเนี่ย1999ไม่มีลูกชายลูกชายใช่ไหมอันนี้93คุณเนคุณเนนี่คุณเนนี่อันนี้คุณแนนคุณเนคุณแนนคุณแนนจำชื่อไม่ได้สักทีเลยเนี่ยหมอแมนเหรอเลข90อันนี้จะเป็นลูกครึ่งลูกครึ่งลูกครึ่งนะลูกครึ่งอะไรนักปฏิบัติธรรมนักปฏิบัติธรรมกับอะไรนะกับมนุษย์ต่างดาวผสมกันออกมาเป็นลูกอะไรลูกครึ่งพวกนี้ก็ฮะเป็นลูกไก่เป็นลูกเป็นลูกไก่อันนี้แปลว่าระหว่าง1990ถึง1999เนี่ยจะเป็นนักปฏิบัติธรรมเพราะเล่นเก้ามันเยอะสังเกตไหมยุค99เนี่ยหลวงปู่หลวงพ่อครูบาอาจารย์เนี่ยเสียไปเยอะมากเลยตอนเนี้ยเราเหลือไม่กี่องค์ละยุคระหว่าง10ปีเนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆหลวงปู่หลวงพ่อครูบาเกจิกันไปกันหมดแล้วพวกนั้นก็บางทีก็มนุษย์กลับมาเกิดด้วยทุกอย่างจิตมาเกิดด้วยแล้วหลังปี2000ไปพบเนี่ยครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงเกจิอาจารย์เริ่มหายไปละแล้วหลังปีเด็กปี2000ไปเนี่ยส่วนมากจะเป็นมนุษย์ต่างดาวมาเกิดแล้วก็เลยว่ายากสอนยากเลยยากเหมือนกับปัญญาเหมือนกันเนี่ยเมื่อตอนเป็นเด็กเนี่ยพ่อแม่ก็สอนไม่ได้ต้องมาไว้ให้ยายมาไว้ให้พระให้หลวงพ่อสอนให้ยายสอนนี่แหละว่าเด็ก2000ปีเป็นเด็กที่ว่าฉลาดรู้ไวเพราะว่าเด็กคนนี้สังเกตไหมเราโดนมือถือยื่นให้ไปป๊อปรีโมทยื่นให้ไปป๊อปมันทำรีโมทมาไปดูกระตุ้นโดนกระตุ้นเข้าจ่ายสตางค์ไม่จ่ายสตางค์ไม่รู้เสร็จเลยแต่มาวันหลังจะกลับไปป๊อปพี่เงินเอ้ารีโมทเปิดอันนี้ไม่ได้แล้วยูทูบไม่ได้แล้วเหรอโอ้แต่มาต้องให้หมอแจ็คไอ้แจ็คก็1995นี่ลูกครึ่งหนุ่มต่างดาวอะไรนะมาแก้โอ้โหจนแก้ตั้งนานกว่าจะได้แต่มาก็ไม่รู้ว่านี่แหละบางทีเด็กปี2000เนี่ยเรื่องอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาเก่งมากเลยเก่งไหมใครที่มีลูกมีหลานดูด้วยมือถือเนี่ยเราต้องให้เขาทำทำไลน์แล้วเฟซอัพเฟซบุ๊กทำจิ๊บๆปั๊บเดี๋ยวเขาทำฟื้นขึ้นมาแล้วไอ้เราเนี่ยแม่อุ้ยนี่ไม่รู้เรื่องเลยนะถ้าเอาจิ้มๆสัมผัสกันทำไม่เป็นก็เอาไว้รับแค่นั้นแหละนี่แหละเพราะว่าเด็ก 2,000 ปีเนี่ยเพราะว่าในโลกมนุษย์ต่างดาวมันพัฒนามันบางทีมันไม่มีจอโทรศัพท์จิ้มหรอกมันขีดป๊อปฮัลโหลได้ยินไหมฮัลโหลใช้มือใช้อะไรไม่ดีมันดูตามเลยนะมันผิวหนังหมดเลยจริงพวกเราอะรู้ไหมพวกเราก็โดนไปแล้วเรียบร้อยแล้วสามเข็มสามเข็มสี่เข็มเนี่ยอาตมามีแอสตราซิโนแวคไฟเซอร์วัคซีน H1N1 วัคซีนอะไรกันหวัดทุกชนิดเลยมาหมดเลย4เข็มโอ้เมืองไทยของจีนก็เจอของฝรั่งก็เจอตอนนี้มันตีตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับบางทีเวลาจะอาตมาก็ไม่รู้ว่าเวลามันสงครามเนี่ยมันจะกดตุ้มเนี่ยอาตมาก็เฮ้ยเราจะไปอยู่อเมริกาหรืออยู่จีนหรือว่าอยู่ตรงไหนดีนะที่จริงเราก็โดนวางยาไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ไม่รู้นะเขาละอนาคตเนี่ยฮะมันมีจริงเนาะมันมีจริงเขาคิดได้แล้วแต่ของจริงใช่ไหมเนี่ยอนาคตเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวนี้มันมีอะไรนะล่าสุดเนี่ยที่แม่แหลมหมอรบกับหมอใบไปไหนละที่อยู่หมอใบไปหมอบอลไม้นี่เนี่ยช่วงเนี้ยกัญชาก็ดีไม่ใช่มาอย่างเกลียดอะไรที่มัน MDMA อะไรเนี่ยมันสามารถกินไปป๊อปทานไปป๊อปเนี่ยเอาไปเลยนะโง่นะชาติแล้วชาติผิดชาติที่ผิดการไปเห็นอะไรโอ้โหตอนนั้นเราเป็นแม่ทัพเราเป็นนายกเราเป็นโน่นเราเป็นนี่เห็นหมดเลยเราไปเนี่ยพบพื้นมูลที่เราจะไปอนาคตก็ได้นะเขาให้เราเห็นอนาคตได้เห็นไปพาเราไปเที่ยวข้างหลังได้ที่อาตมาก็แบบเดี๋ยวนี้มันอะไรขนาดนั้นเนี่ยวันนั้นอาตมาเจอลูกศิษย์เนี่ยเดี๋ยววันที่23ที่จะมาเรียนชื่อบราซิลเนี่ยที่ประเทศบราซิลประเทศทางอเมซอนเนี่ยมันมีดมกินดมอะไรเนี่ยไปเลยนะนู่นนั่นหลุดล้อไปไหนไม่รู้แต่พอฟื้นขึ้นมาก็โอ้โหตกใจเลยพาไปเที่ยวนรกก็ได้สวรรค์ก็ได้มีจริงขนาดนี้อาตมาก็ไม่เชื่อที่เจอสมัยพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ว่าไปได้นะพวกยานพวกเลยนั่งสมาธิดิ้นเลือดเขาว่าภาษาพระเขาว่าระลึกชาติชาติ10ชาติ20ชาติ200ชาติเป็นอะไรเป็นหมาเป็นแมวเป็นอะไรเหมือนกับที่ไอ้นะคุณแมวว่าเนี่ยตอนนี้คุณวายใครที่โดนชนเนี่ยเป็นเออ
แป๊บอ๋อทำไมเห็นแมวแยกเข้ามาไปชนแมวปุ๊บโดนเต็มๆเลยไปทำไว้เขาก่อนตอนนั้นไปตบเขาบึ้มบะจังโอ้โหเขาแค้นมากเลยรอบนี้เขามาใส่เราจะตึ้งเอาเราคืนอันนี้แหละทำไมที่ศาสนาพุทธเราสามารถอะไรนะทำกรรมในว่าสัตว์โลกจะเป็นไปกรรมมั่งมีว่าจะเป็นโกรธกรรมไม่นานก็ถือว่าสัตว์โลกจะเป็นไปตามกรรมเราทำอะไรกับมันเราต้องหนีไม่พ้นเลยตมาตั้งหลังนี่ตมาเลยมายอมรับเลยตมาเดือดหน้าขวดเดียวยกเลยหน้าขวดเดียวไปเลยมันเยอะมันย้อนอะไรตอนก่อนขวดโอ้บางทีชอบตีงูตีเขียดตีปลาไหลตีจนตายตีจนหลังหักหลังงอนตั้งหลังนี่โอ้ปวดหลังปวดเดียวเนี่ยบางทีอันนี้เริ่มละมันจะ50มาทำไมอุบัติเหตุนั่งอะไรบ้างรถชนรถก่อนโอ้ก็นี่แหละที่วิบากกรรมเนี่ยเราต้องมารับกรรมมาตอนแก่เนี่ยจะมาเลยเชื่อเลยกรรมนี้มีจริงแต่กรรมนี้มีจริงจริงโอเคเลขศูนย์มีอะไรก็ไม่ต้องกี่โมงเลขสิบนาทีมนุษย์ต่างดาวใครเชื่อไม่เชื่อก็ไปดูเองนะเนี่ยบางทีอะไรเด็กเกิดที่2000ครับแล้วก็ศูนย์เยอะมากใช่ไหมแล้วก็เดือนพฤษภาคม01แล้วก็04 02นี่แล้วเราบอกยังไงใช่ไหมโอเคเดี๋ยวยกตัวอย่างที่1สักปีอะไร2000ใช่ไหมแล้วก็อะไรนะ01อะไรที่2 02โอเคอันนี้ก็ได้เท่าไหร่2 2 1เป็น3 3 3 2เป็น5แล้วก็เขียนแบบนี้5 0 0ใส่ข้างหน้าก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้หรือว่าใส่ก็มีความหมายไม่ใส่ก็มีความหมายเหมือนกันไม่มีความหมายไม่ได้เขียนอยู่ข้างหน้าก็มันได้จะประมาณได้ไม่พอเดี๋ยวแล้วชาติพวกเนี่ยจะเขาเรียกเป็นไงบ้างมึงดูเป็นไงบ้างได้ชาติเป็นไงบ้างแต่บางทีเด็กปี2000ตอนนี้อายุ24พอดีโตแล้วถือว่าโตแล้วมาอยู่ตรงนี้ได้เลข5นี่คือว่าอะไรนะ active คือว่าคุมไม่อยู่คนไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าเป็นอิสระเราจะคนพ่อคนพ่อแม่มันยิ่งตอนหลังอายุ24เลยเขาเป็นตัวเองตัวของตัวเองมากเลยนะเราจะไปตีไปด่าไปบ้านแต่ก็จะไปไหนกุญแจห้อยคอจะกลับเมื่อไหร่แล้วเนี่ยก็ไปว่าเป็นเด็กที่ว่าแอคทีฟมากๆแล้วก็ทางที่ดีเนี่ยต้องส่งไปอยู่ต่างประเทศส่งไปเรียนต่อต่างประเทศไปออสเตรเลียไปเยอรมันไปอังกฤษไปอะไรดีนะเพราะว่าขึ้นเนี่ยนะถ้าไปต่างประเทศหลัง21เนี่ยดีมากเลยเหมาะที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศต่อโทต่อตีต่อรถไปทำงานที่ไปไกลๆดีมากเลยไปเรียนภาษาก็ได้ไม่ต้องกลัวเพราะว่าศูนย์เยอะอาจารย์นี่ก็มี2 3นะใช่มีศูนย์เยอะนะศูนย์เยอะศูนย์เยอะแต่ไม่ต้องกลัวให้เขาไปเติบโตด้วยประสบการณ์ของตัวเองให้เขาไปลบทุกทางไปจำเลยไปท้าทายไปชนภัยตัวเองมึงเขาจะเติบโตถ้าไม่งั้นนะเขาจะไม่โตไม่โตทีเลยเพราะว่าอาจจะมีพ่อแม่ช่วยให้มีพ่อแม่ช่วยเยอะแล้วก็อ้อนก็คือว่าอาศัยพ่อแม่อาศัยอ้อนเองก็การทะเลาะกันถ้าเป็นปฏิทินจริงๆอ่ะอ๋อปฏิทินจีนก็เปิดดูสิปี2000นะเป็น2000อันนี้ไม่ต้องลบใช่ไหมฮะอันนี้จีนเคสอันนี้พิเศษนะอันนี้อยู่ระหว่างอื่นมนุษย์ต่างดาวกับนักปฏิบัติธรรมนะเพราะว่าปี2000เนี่ยสังเกตไหมก่อนจะขึ้นปีของเราปี1999มันเดือน12วันที่31เนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นปี2000แล้วก็0101นี่ก็จะเป็นอะไรนะสอภาษาจีนเนี่ยเซียนซีเนี่ยเป็นว่าอะไรนะอะไร Y to Y ก็อะไรนะครับภาษาอังกฤษ Y to K โอ้โหทุกคนกลัวหมดนะคอมพิวเตอร์อะไรนะกลัวมันตอนนั้นนะโลกอะไรนะโลกเปลี่ยนอะไรนะคอมพิวเตอร์หรือว่าอะไรนะ2543เลยเนี่ยตอนนั้นก็คือจริงไอ้คนเนี้ยเด็กคนนี้เป็นเด็กพิเศษนะทำไมถึงพิเศษเพราะว่าอันนี้มันอยู่ปี2000อันนี้0102ถ้าเป็นปีจีนเนี่ยมันจะอยู่ระหว่าง19มันจะอยู่ระหว่างอะไรนะช่วยดูให้หน่อยดิฮะ1999 10เดือน11อ่ะ11ใช่ไหมวันที่เท่าไหร่26เห็นไหมคนละขั้วเลยอ่ะอันนี้เป็นอะไรนะดูสิ0000อันนี้99อันนี้27 28เห็นไหม28 29 30 36เป็น8 38
ถ้าใครเกิดเดือนมกราเนี่ยนี่ต้องหลั่งตรงด้วยนะหลั่งมันเกิดก่อนทุกปีใช่ๆๆตัวเกิดต่อมาทุกปีลงไปใช่ต้องอันนี้ไปหน่อยมีตกเลยแต่เราต้องเกิดต้องลบด้วยอันเนี้ยเป็นปี2000นะต้องลบเป็นพันปีจีนก็ยังอยู่1999อยู่1999แล้วเด็กคนนี้เลยพิเศษเลยอันเนี้ยความทางกระทำเนี่ยเด็กแนวสายเดียวเด็กใหม่แต่ความคิดเนี่ยโหล้านโบราณมากๆเลยเขางงๆเลยความคิดเขานี่เหมือนกับโอ้โหแบบว่าคนละยุคกันแต่การกระทำนี่ยุคหนึ่งซึ่งอันนี้ยุคหินอันนี้ยุคแบบเนี่ยเด็กแนวสายเดียวเด็กปัจจุบันนี่บางทีเป็นไหมเป็นไหมอันนี้ลูกชายลูกสาวลูกอะไรลูกสาวลูกสาวความคิดแต่การกระทำคนละขั้วอะไรหรือเปล่าน้องแนนคะพี่ขอความช่วยเหลือขอความช่วยเหลือหน่อยนะ iOS ส่งที่มาดูตรงไหนอาจารย์ที่เหลือ1999อ๋อดูตรงไหนอ่ะดูอะไรบุญจีมันไม่บอกฮะถ้ามันเป็นเดือน11/12อ่ะถ้ามันเป็น11/12เนี่ยต้องนั่นละสมมติว่าอันนี้เราเกิดเดือนกุมภาพันธ์เดือน2ใช่ไหมเดือนกุมภาพันธ์แต่ทางนี้มันเป็นเดือน12วันที่31อันนี้ก็ต้องหลั่งมาเป็น1999ใช่ไหมถ้ามันเป็น11/12เนี่ยแต่ถ้าสมมติเราเดือน2อันนี้เป็นเดือน1แสดงว่าโอเคละไม่เป็นไรถ้าเดือน1นี่คือว่าปี2000ได้ละเคสนี้พิเศษนะต้องไปถอดรหัสดีๆเป็นลูกที่ว่าพิเศษนะความคิดที่อยากจะเป็นตัวของตัวเองไม่อยากเป็นใครมาครอบงำแต่เป็นคนที่38112อยู่เลขรหัสอยากใครนะรหัสของในทักษิณด้วยนะเนี่ย38112ทักษิณก็เดี๋ยววันหลังใครอยากดูถอดรหัสทักษิณที่นี่จะถอดให้ดูนะ38112เห็นไหมมี303ด้วยโอ้โหดูเดือด11ด้วยโอ้โห112ด้วย112ใช่112ชีวิตนี่ดูเดือดเหมือนกันนะมีแบบว่าสนุกดีอ่ะเป็นเด็กที่ว่าต้องเข้มแข็งอ่อนนอกแข็งในนะดูหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะสองสองดูเหมือนเป็นเด็กผู้หญิงที่อ่อนน้อมถ่อมตนแต่ไม่ได้แต่เด็กเป็นเด็กที่เราต้องแข็งต้องแข็งเห็นไหมมันจะมีทั้งแข็งทั้งอ่อนอยู่ในตัวเลยถ้าสู้ดิบตาใช่ใช่ด้วยอันนี้ก็เลขสองเห็นไหมอันนี้ก็เลขหนึ่งเห็นไหมมันเลยก็สับสนกันบางทีตัวเด็กเนี่ยมันจะเป็นผู้หญิงแต่ข้างในเนี่ยมันจะผู้ชายมันก็มันเป็นผู้หญิงแข่งมันก็แข่งอันนั่นเนี่ยอาจจะว่าตอนเราต้องการลูกคนแรกคนโตเนี่ยอยากจะได้ผู้ชายเด็กมันออกมาเป็นผู้หญิงแต่เราก็ยอมรับได้แต่คือว่าจิตใต้สำนึกที่เราสั่งไปเนี่ยเราอยากได้ผู้ชายเด็กมันเลยก็มีแข่งมามันก็เลยนิสัยมันกับแมนผู้ชายหน่อยมันเข้มแข็งหน่อยนี่คนเล็กคนโตใช่ไหมเป็นแบบนิสัยจะเอาผู้ชายไหมบางมีแบบผู้ชายนี่แหละมันอยู่ที่ความคิดเราต้องเปลี่ยนใหม่อยู่ที่เราต้องปรับอ๋อขอโทษขอไปคนนี้ใส่โปรแกรมใหม่แล้วก็เราก็ต้องยอมรับเพราะว่าไม่งั้นเขาก็จะแข็งอยู่ในนั้นแหละเขาเข้มแข็งความสำเร็จประมาณอายุเท่าไหร่จริงๆมันก็เป็นแบบนี้แล้วกันเองสามแปดหนึ่งสองประมาณอายุเท่าไหร่เพราะว่าต้องพึ่งตัวเองเนี่ยนะหนึ่งเนี่ยเห็นไหมต้องเข้าไปแต่ถ้าอาศัยคนอื่นบางทีถ้ามีคนอาศัยมีคนพึ่งเขาก็จะพึ่งอาศัยคนไปเรื่อยจริงๆแล้วเขาสำเร็จตั้งแต่เกิดใช่มันต้องอะไรนะพึ่งตัวเองก็ต้องออกไปไม่ต้องพูดต้องคุยต้องอะไรสังเกตเลขของเขาจะมี1 กับ 2 1 กับ 2เยอะแต่เลข3เนี่ยตัวเลข3เนี่ยมันต้องมาปรับให้ตั้ง1 กับ 2บาลานซ์ไม่ชิดไม่แข็งกันไปไม่อ่อนกันไปต้องเป็นตัวของตัวเองต้องเป็นสายกลางขนาดนี้แหละ3ก็สำเร็จเมื่อไหร่อ่ะสำเร็จเมื่อเขาต้องใช้ฝีมือฝีปากแล้วฝีเท้าด้วยแล้วก็พึ่งตัวเองด้วยสำเร็จไม่สำเร็จเนี่ยมาถามตามาไม่ได้ต้องอยู่ที่ตัวเขาเองเหมือนการรหัสชีวิตเนี่ยถ้ามีคนมาถามว่าฉันจะสำเร็จไม่สำเร็จไหมเราแค่แนะนำว่าความคิดของคุณจะทำอย่างนี้นี่คุณจะเป็นอย่างนี้จะไปนี้แต่สำเร็จไม่สำเร็จไม่ได้อยู่ที่คนเราพูดนะแต่อยู่ที่ตัวเขาจะจับ
ความสำเร็จไม่จับความสำเร็จเขาจะทำไม่ทำโอเคตอนนี้สามทุ่มเป๊ะมีอะไรถามอีกลืมไม่เป็นไรโอเคตอนนี้เดี๋ยวต้องนั่งถอดพิเศษเราจะให้คุณแอนดี้หรือว่าคุณแหน่แหน่ลองไปถอดดูได้ๆๆๆวันนี้มานั่งนี่เออใครไม่ตายให้พรให้พรเออไฟตรงนี้มันสว่างนะมีไฟไม่นอนไม่เป็นไรเพราะว่าบางทีใช้ไมค์แล้วนั่งกันไปไม่ได้โอเคตอนนี้ 9:00 น.พอดีเดี๋ยวเราก็จะได้นะหยุดพักผ่อนกันใครที่พักข้างนอกก็จะได้ไม่ดึกไปอาบน้ำบาดท่าใครที่พักข้างในก็ห้องน้ำมีอยู่2ข้างบนข้างล่างนะ3ห้องก็อาบได้ทั้งคนไม่เยอะเท่าไหร่ก็ไม่ต้องแย่งกันโอเคหายใจลึกๆออกมากันอีกครั้งโชอบของใครของมันนะเจ็บป่วยอะไรก็อย่าอันนี้แค่จับกันนะอย่าจับแรงก็แล้วกันเพราะว่าเราอยู่กันหลายวันโอเคนะวันนี้เช้าไม่ต้องตื่นเช้าหรอกนะสัก7โมงทานข้าวนะ7โมงหรือว่า7โมงครึ่งประมาณนี้นะ7โมงครึ่งก็แปลว่า6โมงครึ่งนี้ยังมืดอยู่นะ7โมงยังสว่างอยู่โอเคนะใครมีอะไรจะถามพี่เลี้ยงก็ยังได้อยู่นะไม่เป็นไรนะพี่เลี้ยงถ้าไม่ง่วง